สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีโครงการที่จะแปลงแบตเตอรี่ให้กลายเป็นไฟ220โวลต์อย่างเช่นใช้ในงาน Power Box หรือว่าใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ท่านต้องใช้ตัวที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าที่บ้านท่านผู้ชมมีเครื่อง UPS ก็คือเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันสามารถที่จะดัดแปลงให้กลายเป็นอินเวอร์เตอร์ได้นะครับและถ้าท่านมี UPS รุ่นที่เป็นแบบ Pure Sine Wave ยิ่งเท่ากับว่าท่านมีของดีอยู่กับตัวนะครับดัดแปลงเพียงเล็กน้อยก็ใช้งานเป็นอินเวอร์เตอร์ชั้นเยี่ยมได้เลยนะครับการดัดแปลงนั้นง่ายมากๆง่ายจริงหรือเปล่าดัดแปลงอย่างไรเชิญชมขั้นตอนในวิดีโอนี้ครับตัวนี้เป็นUPS ที่ผมไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับมันเป็นตัวเล็กวัตต์น้อยแต่ผมจะเอามาทดลองต่อดูครับโดยการต่อกับแบตเตอรี่ภายนอกเพราะว่าแบตเตอรี่ของในตัวเครื่องนั้นมันเสื่อมตอนนี้ผมก็ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วผมเอาแบตเตอรี่รถยนต์มาใช้แทนผมใช้แบตเตอรี่ต่อเข้ากับสายของแบตเตอรี่เดิมนี่พัดลมทำงานแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่ผิดสังเกตก็คือเราได้ยินเสียงฮัมของมอเตอร์เป็นเสียงดังอื้ออยู่ตลอดเวลาครับมอเตอร์หมุนในลักษณะที่ผิดปกติที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า UPS ตัวนี้จ่ายไฟกระแสสลับในลักษณะที่มีรูปคลื่นเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือเรียกว่า modify sine wave วาดให้ชัดๆจะเป็นลักษณะนี้นะไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีการเหนี่ยวนำเช่นอุปกรณ์ที่มีหม้อแปลงเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ำหรือจะเป็นพัดลมเนี่ยใช้ไม่ได้คือใช้ได้แต่ไม่ดีมันจะมีผลข้างเคียงนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ถ้าเกิดเราดูข้างหน้านะครับตัวนี้จะเขียนว่าPure Sine Wave โอเคเดี๋ยวผมเปิดเครื่องตอนนี้เดี๋ยวก็จะวัดมาว่ารูปคลื่นมันเป็นแบบไหนนะนี่โอ้อันนี้ครับ Pure Sine Wave แท้ Pure Sine Wave ของจริงตัวนี้นะเหมาะสมที่จะมาดัดแปลงถ้าเราดัดแปลงแล้วประกันมันจะใช้ไม่ได้แล้วนะยอมที่จะให้ประกันขาดแต่ว่าได้เครื่องอินเวอร์เตอร์ดีๆมา1เครื่องแบบนี้เนี่ยเขาออกแบบเอาไว้สำหรับสำรองไฟได้ช่วงสั้นๆนะครับเพื่อให้เราเซฟข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ก่อนชัตดาวน์คอมพิวเตอร์ก่อนแต่ถ้าเราจะใช้กับงานโซลาร์เซลล์เนี่ยเราต้องใช้อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องก็คือแบตเตอรี่ที่เขาให้มานั้นมันไม่พอนะครับเราจะต้องใช้แบตเตอรี่ก้อนที่ใหญ่กว่านะและก็เวลาเครื่องนี้ทำงานมันจะมีเสียงบัสเซอร์ดังผมจะใส่สวิตช์ให้กับบัสเซอร์ก็คือปิดบัสเซอร์นะบัสเซอร์ตัวนี้ตอนที่ถอดมาให้จำขั้วด้วยนะครับว่าขั้วที่เราถอดอยู่ตรงไหนนะครับที่บอร์ดจะมีเครื่องหมายอยู่เขียนว่าบวกจะมีเครื่องหมายบวกเขียนอยู่ตรงนี้นะเราจะเอาสายบวกมาเข้าสวิตช์เพื่อทำการปิดเสียงเวลาที่เราใช้งานเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยเสียงมันจะดังตลอดเวลาเราก็มาปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับผมจะติดบัสเซอร์เข้าไว้แถวๆนี้นะครับที่ไม่บนปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าวิธีการติดผมเนี่ยผมจะใช้ตรงส่วนบัสเซอร์ก็ดัดแปลงเสร็จแล้วนะครับคือการใส่สวิตช์ตรงนี้นะครับเราจะมา
ต่อสายเส้นนี้ออกมาไว้ข้างนอกเพื่อไปเลือกไฟว่าเราจะเอาไฟจากที่เป็นไฟแบตเตอรี่เดิมหรือว่าจะเอาแบตเตอรี่เสริมภายนอกเขาออกแบบให้ใช้ UPS ช่วงเวลาสั้นๆ นะครับอาจจะ15นาที20นาทีหรือไม่เกิน30นาทีแต่พอเราใช้งานเป็นลักษณะของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันใช้งานต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงความร้อนมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆถ้าเราใช้สายเส้นเล็กนะครับผมจึงใช้สายที่เป็นสายซิลิโคนนะครับนี่เบอร์8AWG นะถอดหลุดมาแล้วครับนี่คือสายบวกครับทีนี้ผมก็จะเอาสายซิลิโคนนะครับเส้นนี้แหละใส่เข้าไปแทนนะครับต่อมาจะถอดสายลบนะครับออกมาแล้วครับแล้วก็จะใส่เส้นใหม่เข้าไปแทนที่เสร็จแล้วครับสายลบสำหรับสายขั้วลบผมแยกมาเป็น2ทางครับทางหนึ่งก็คือไปต่อกับแบตเตอรี่ลูกเดิมนะครับอีกทางหนึ่งก็คือสำหรับไปต่อกับแบตเตอรี่สำรองภายนอกนี่และเราก็ปิดฝาได้เลยครับดัดแปลงเสร็จแล้วนะครับเหลือขั้นตอนต่อไปก็คือทดลองนำไปใช้งานแต่ก่อนที่จะทดลองนำไปใช้งานผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าตรงที่ผมต่อสายไฟตรงนี้ต่อเอาไว้อย่างไรวิธีใช้งานใช้อย่างไรนะครับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ภายในยังคงใช้งานอยู่นะครับผมแยกสายขั้วลบมาที่เทอร์มินอลนอกตู้ส่วนสายขั้วบวกของแบตเตอรี่ภายในสายขั้วบวกจากแบตเตอรี่ที่เข้าไปที่เมนบอร์ดผมมารอเอาไว้ที่เทอร์มินอล2เส้นนี้จะเป็นสายที่ไปเข้าที่บอร์ดของ UPS เส้นฝั่งนี้นะครับสีแดงที่อยู่ทางด้านขวามือเป็นสายมาจากแบตเตอรี่ในตัวเครื่องถ้าต่อสีแดงถึงกันนะครับแดงฝั่งซ้ายกับด้านขวาถึงกันนั่นหมายความว่าตอนนี้บอร์ดได้รับไฟจากแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในแต่ผมก็กดสวิตช์พัดลมนี่พัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนเรียบขึ้นไม่มีเสียงทำเลยเพราะว่าตัวนี้เป็น PL Sine Wave ในกรณีที่เราใช้เป็นลักษณะอินเวอร์เตอร์เราจะต้องเอาไฟแบตเตอรี่ภายนอกเข้านะครับและเราต้องย้ายสายต่อไฟเข้าไปที่เมนบอร์ดมาต่อเข้ากับเส้นที่เป็นแบตเตอรี่ภายนอกนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเป็น24โวลต์40แอมป์อาวร์จำลองสถานการณ์ว่ามาปิกนิกหรือมาทำสวนแล้วก็เอา UPS เครื่องนี้มาด้วยมีกล่องแบตเตอรี่ลิเธียมมา1กล่องแล้วก็อยากจะหุงข้าวด้วยอินเวอร์เตอร์ขึ้นมานะครับอันนี้มีข้าวอยู่ในนี้ซาวน้ำเรียบร้อยแล้วผมเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่
หน้าจอ UPS ติดแล้วครับแต่เสียงปิ๊บๆไม่มีเพราะว่าผมปิดบัสเซอร์แล้วนะครับเสียบปลั๊กหม้อข้าวแล้วครับกดปุ่มหม้อข้าวโอ้แบตเตอรี่ยังเป็น4ขีดแล้วก็โหลดขึ้นไปขีดเดียวขึ้นไปแค่ 25% ถ้าอย่างนั้นผมจะเสียบปลั๊กปั๊มน้ำไปพร้อมๆกับหุงข้าวนะครับดูว่าเครื่องจะโอเคไหมนะครับใส่มาม่าลงไปก่อนโอ้มาม่าเหมือนจะหักนิดนึงใกล้สุกแล้วยังปั๊มน้ำก็ทำงานอยู่นะครับจ่ายไฟให้กับหม้อหุงข้าวปั๊มน้ำแล้วก็หม้อหุงข้าวเล็กต้มมาม่าอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วครับเดี๋ยวดูว่าหม้อหุงข้าวเป็นอย่างไรข้าวสุกแล้วยังโอ้ข้าวสุกแล้วสุกแล้วครับท่านผู้ชมครับสุดยอดในขณะที่ปั๊มน้ำก็ทำงานนะครับเนี่ยแล้วก็มาม่าก็เดือดโอ้โหอึดจริงอึดจริงที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้เนี่ยภายในมันเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นหม้อแปลงมันก็จะทนได้ดีกว่าแบบที่เป็นสวิตชิ่งธรรมดาทั่วไปนะครับได้3อย่างพร้อมกันเลยนะครับในขณะที่นี่400 วัตต์800ปั๊มน้ำอีก200ก็เรียกว่ายังอยู่ในพิกัดนะครับวัตต์สูงสุดของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ก็คือ1,400 วัตต์นะครับเป็นยี่ห้อเซอร์คอนรุ่น PI อันนี้ราคา 6,000 กว่าบาทเพราะว่าผมใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ที่มีจอหลายจอแต่เขาก็มีรุ่นเล็กกว่าขนาด 1,000 VA เริ่มต้นที่ 4,000 กว่าบาทนะครับก็จะได้วัตต์เต็มที่ประมาณ700วัตต์มีจำหน่ายที่ร้านอุปกรณ์ IT ทั่วไปและก็ยังสามารถเข้าไปสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ zircon.co.thได้เช่นเดียวกันครับเรียบร้อยครับสำเร็จไปแล้ว1โปรเจกต์ที่ต้องการจะทำมานานแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่า UPS เครื่องนี้มันเป็นแบบ Pure Size ก็ลองมาแปลงดูครับก็ผลออกมาว่าใช้ได้ดีนะครับผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ขนานแบตเตอรี่ไปเลยหรือทำไมผมไม่ตัดแบตเตอรี่เก่าออกไปเลยเหตุผลก็คือผมยังคงใช้ตัวนี้กับห้องตัดต่อของผมอยู่แต่ว่ายามที่ผมอยากจะใช้เป็นอินเวอร์เตอร์เช่นไปพักผ่อนกับครอบครัวไปกางเต็นท์เนี่ยผมก็เอาตัวนี้ติดไปแล้วก็เอาแบตไปก็คืออยากจะใช้งานทั้งสองระบบส่วนจุดต่อสายตรงนี้ทำไมผมไม่ต่อแบบขนานไปเลยเอาแบตภายนอกกับภายในต่อบวกๆลบๆให้มันขนานกันตลอดเวลามันมีปัญหาตรงที่เวลาเอาแบตเตอรี่ลิเธียมไปขนานกับแบตตะกั่วกรดหรือว่าเป็นแบตแห้งก็ตามถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมแรงดันสูงกว่าแบตเตอรี่ที่เราขนานมันจะทำให้กระแสจำนวนมากวิ่งเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ก้อนนั้นจนแบตเตอรี่ก้อนนั้นเสียหายเพราะฉะนั้นผมจึงทำตัวเลือกว่าถ้าเราจะใช้แบตเตอรี่ภายนอกเราก็ต้องตัดแบตเตอรี่ภายในออกนะครับโดยการสลับสายหวังว่าท่านผู้ชมคงได้ความรู้ได้ไอเดียไปปรับปรุงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ